ครงการอัพสกิลด้านพระพุทธศาสนานี้เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องอย่างที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวนำในการเปิดโครงการแล้วทุกวันศุกร์ในช่วงบ่ายก็อาจจะสลับเวลาบ้างระหว่างอธิการบดีกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประมาณ16สัปดาห์15สัปดาห์เป็นการบรรยายส่วนสัปดาห์ที่16น่าจะเป็นการไปเข้าค่ายร่วมกันที่มหาจุฬาอาสมที่ปากช่องทำวัดสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาร่วมกันประมาณสัก1คืนแล้วก็รับวุฒิบัตรที่มหาจุฬาอาสมโน้นเป็นการทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้เร่งรีบในการดำเนินการส่วนเนื้อหาสาระของวิชาที่ตั้งเป็นประเด็นให้ทางรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพูดเรื่องพุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปิฎกส่วนอธิการบดีเองพูดเรื่องของแก่นพุทธธรรมเนี่ยเป็นเจตนาอยู่แล้วว่าจะให้พวกเราฟังในเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละมุมมองต่างคนบรรยายกันคนละแง่คนละมุมแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันที่จะทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันมาเป็นการย้ำให้พวกเราได้มีความคุ้นชินกับเนื้อหาสาระทางด้านนี้แล้วก็จะได้มีเนี่ยคิดมีมุมมองคิดตามในประเด็นต่างๆวันนี้ทาง MCU TV มาถ่ายทอดที่ห้องด้วยเพื่อจะเอาไปทำเป็นบทเรียนออนไลน์หรือ MOOC ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่เข้าลงทะเบียนรับการอบรมในห้องซูมแห่งนี้ก็ประมาณ200กว่ารูปคนทั้งหมดทั่วประเทศแล้วก็เน้นเฉพาะท่านที่สอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาประเด็นที่จะนำเสนอในครั้งที่หนึ่งนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนานี่แหละแต่ว่าก่อนที่จะเกิดพระพุทธศาสนานี่เป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่แล้วในพระไตรปิฎกเวลาถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อะไรเนี่ยเนื้อหาสาระก็จะปรากฏอยู่แล้วในพระไตรปิฎกแล้วก็มีคำตอบสองอย่างในพระไตรปิฎกอย่างที่หนึ่งก็คือตรัสรู้อริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ว่าคำว่าตรัสรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเราก็อย่าไปเข้าใจเพียงว่าทุกก็คือความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยก็คือสาเหตุแห่งทุกนิโรธก็คือจุดที่ดับทุกแล้วก็สมุทัยคือมรรคก็คือทางไปสู่ความดับทุกไม่ควรจะเข้าใจตามเนื้อหาตามความหมายของคำเท่านั้นแต่ให้เข้าใจในขอบเขตที่กว้างไปกว่านั้นคำว่าทุกข์ก็คือปรากฏการณ์ทั้งหลายซึ่งโดยสรุปก็คือเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะสมุทัยก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งโดยสรุปก็คือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นแหละนิโรธก็คือจุดที่มันเป็นอุดมคติเป็นความร่มเย็นเป็นสุขระดับโลกิยะโลกุตระว่าไปส่วนมรรคก็คือวิธีการไปสู่จุดหมายที่เป็นอุดมคติเป็นความดีงามเป็นวิธีการว่าโดยในยะหนึ่งก็คือกฎแห่งเหตุและผลนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าเวลาบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ย
เป็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนก็คือหลักอริยสัจ4นี่แหละทุกข์กับสมุทัยทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุอันนี้คู่ที่1นิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุอันนี้คู่ที่2กฎแห่งเหตุและผลแต่ตรัสออกมาในรูปแบบของอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นคำตอบอย่างที่1ต่อคำถามที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคำตอบอย่างที่2ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตอบซึ่งปรากฏในคัมภีร์อีกเช่นเดียวกันก็คือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็คือกฎแห่งเหตุและผลนี่แหละแต่ว่าพูดโดยอีกคำหนึ่งและโดยอีกสาระในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกฎใหญ่ก็คืออิมัสสมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสมิงอสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสุปาทาอีทางนิโรจติเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอย่างนี้เป็นต้นเป็นกฎใหญ่แต่ว่าเราก็มักจะไปอ้างว่าเราก็มักจะไปยกเนื้อหาสาระซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่าพูดให้แคบลงไปก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยให้ทำให้เกิดวิญญาณอันนั้นก็เป็นเรื่องเดียวกันกับอิมัสสมิงสติอีทางโหตินี่แหละแต่ว่าเป็นการย่อเนื้อหาให้แคบลงไปกล่าวเฉพาะส่วนที่การเป็นการเกิดขึ้นแห่งสุขและทุกข์เป็นการเกิดดับสุขทุกข์ซึ่งก็อันเรียกอันเดียวกันเป็นกฎแห่งเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยก็มีคำตอบ2ลักษณะที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างที่ว่านั้นทีนี้ โจทย์ที่เป็นเรื่องที่ทรงหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใคร่ครวญอยู่เสมอโดยส่วนพระองค์เนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับแก่นแท้ของโลกของชีวิตเป็นประเด็นปัญหาที่พวกโยคีฤาษีชีไพรทั้งหลายนิยมหยิบยกขึ้นมาพูดกันก็คือที่มาที่ไปของโลกของชีวิตนี่แหละเมื่อกี้ท่านรองอธิการบดีก็พูดถึงแนวคิดที่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ3อย่างก็คือปุเพกตาวาสอิสรานิมานวาสแล้วก็เหตุอปัจจยวาสก็เป็นแนวคิด3กลุ่มที่มาตอบปัญหาพวกนี้แหละปัญหาเกี่ยวกับโลกและชีวิตทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่ออกป่าแสวงหาสัจธรรมเมื่อได้ความรู้ได้ประสบการณ์มากขึ้นจะด้วยการปฏิบัติแล้วจิตมันนิ่งสติปัญญามันแจ่มใสหรือโดยการไปฟังเจ้าลัทธิท่านนั้นท่านนี้พูดคุยกันอภิปรายถกเถียงกันแล้วก็เกิดความคิดเกิดความรู้เพิ่มเติมขึ้นมามีเวลาก็ไปตั้งวงสนทนากันอภิปรายถกเถียงกันเกี่ยวกับปัญหาของโลกและชีวิตโดยสรุปก็ประมาณนี้แหละประมาณ 5-6 ข้อนี้แหละซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตได้นำมาเป็นกรอบสารบัญเนื้อหาของหนังสือพุทธธรรมก็โดยแนวทางนี้
พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่มาที่ไปของโลกของชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จออกบวชไปบำเพ็ญเพียรที่อุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยเป้าหมายของการแสวงหาก็คือการค้นพบการค้นหาสิ่งที่จะมาเป็นคำตอบให้กับประเด็นปัญหาที่เขาอภิปรายถกเถียงกันเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยถ้าไปดูในพรหมชาลสูตรจะมีถึง62เจ้าลัทธิถือเรียกว่าทิฏฐิ62นั่นแหละอันนี้ปรากฏชัดก็เกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของชีวิตของโลกของชีวิตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งสรรพสิ่งแล้วจึงทรงคัดสรรจำแนกกำหนดทำให้ง่ายเนื้อหาในธรรมนิยามสูตรก็ดีในปัจจยสูตรก็ดีเนี่ยจะชัดว่าสิ่งที่พระองค์ทรงนำมาพิจารณาแล้วนำออกแสดงเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งสิ้นมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติซึ่งในพระสูตรนี้ใช้คำว่าธาตุเป็นคำหลักธรรมชาติที่ว่านี่คือธาตุแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อหาสาระของคำว่าธาตุเนี่ยบรรจุไปด้วยเนื้อหาสาระมากมายมหาศาลจริงๆเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่จัดกลุ่มให้เห็นภาพชัดอีกลักษณะหนึ่งก็คือในนิยาม5นั่นแหละอุตุนิยามพีชะนิยามจิตตนิยามกรรมนิยามแล้วท้ายที่สุดธรรมนิยามใน4กลุ่ม5กลุ่มนั่นแหละจัดระเบียบเป็นรีกรุ๊ปใหม่ก็จะได้อย่างนั้นจะเห็นว่าในนิยาม5กฎของธรรมชาติ5อย่างเนี่ยว่าด้วยสิ่งที่มีชีวิตก็มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็มีดินฟ้าอากาศรวมทั้งจิตใจกระบวนการทำงานของจิตของสิ่งที่มีชีวิตของคนด้วยก็อยู่ในนั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ได้นำมาแสดงเสียทั้งหมดที่ตรัสรู้เนี่ยกฎของธรรมชาติกฎแห่งเหตุและผลเนี่ยจะเห็นว่าคำในปัจจยสูตรนี้บอกไว้ชัดนะตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นครั้นรู้แล้วครั้นรู้แล้วครั้นรู้แล้วบรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายบอกแสดงบัญญัติบัญญัติก็คือกำหนดเป็นข้อๆเป็นอันๆที่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับความเป็นพระพุทธศาสนาเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายเพราะฉะนั้นถามว่าตรัสรู้อะไรเนี่ยก็คือตรัสรู้กฎแห่งเหตุและผลที่แสดงที่ตอบได้โดยใช้คำว่าอริยสัจ4ก็ได้ที่ตอบโดยใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้ก็คือรู้ธาตุสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้แหละทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
แล้วก็ในตอนท้ายของพระสูตรนี้คือในกระบวนการนี้ตถาตาความเป็นอย่างนั้นอวิตถาตาความไม่คลาดเคลื่อนอนัญญาตาตาความไม่เป็นอย่างอื่นอิทัปปัจจยตาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ดังพรรณนามาฉันนี้แหละอันเนี้ยแสดงถึงกฎแห่งเหตุและผลอิทัปปัจจยตาอันนี้คือสิ่งที่ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยทรงกำหนดทรงบัญญัติทรงกำหนดนำมาแสดงทำให้มันง่ายซึ่งก็มีทั้งส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมและสัจธรรมประเด็นหัวข้อประเด็นสำคัญในหัวข้อที่นำมาถ่ายทอดเนี่ยใช้คำว่าแก่นพุทธธรรมก็เป็นเจตนาเพราะในส่วนที่เป็นจริยธรรมศีลธรรมนั้นท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลายท่านที่เป็นนักบรรยายนักเทศนานักปาฐกถาก็พูดกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการอัพสกิลเนี่ยอยากจะให้รู้ส่วนที่เป็นแก่นจริงๆจะได้เป็นฐานในการไปถ่ายทอดในระดับศีลธรรมจริยธรรมให้มีความหนักแน่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นสรุปได้ในสไลด์นี้ว่าตรัสรู้ธรรมลักษณะและกฎแห่งธรรมธรรมในที่นี้คือปรมัตถธรรมคำว่าธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ตั้งเป็นหัวข้อให้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการบรรยายว่าพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกเนี่ยเพราะว่าต้นทางจริงๆมาจากตรงนั้นแหละอภิธรรมปิฎกจะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ว่าต้นทางในการอธิบายธรรมะที่เป็นแก่นธรรมจริงๆเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่นักวิชาการที่เป็นปัญญาธิกะคือมากด้วยปัญญาทั้งหลายนำโดยท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นประธานได้อธิบายความเพราะฉะนั้นสาระของคำว่าธรรมะธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คืออภิธรรมนี่แหละซึ่งเนื้อหาสาระว่าในจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็คลี่ออกมาได้อีกเป็นสองสายก็คือสายที่ว่าด้วยสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตเจตสิกรูปก็คือขันธ์ 5แล้วก็อีกสายหนึ่งค่ะสายที่ว่าโดยเป้าหมายจุดมุ่งหมายที่ดีงามของขันธ์ 5คือนิพพานปรมัตถธรรมในฐานะเป็นธรรมที่สูงสุดเนี่ยก็มีเนื้อหาสาระว่าด้วยสิ่งที่เป็นแก่นเป็นพื้นฐานจริงๆเราจะเห็นว่าจะไม่มีเรื่องของสุขเรื่องของสมบัติเรื่องของสุขดีเรื่องของสวรรค์อยู่ในระหว่างทางที่จะไปสู่นิพพานพูดถึงนิพพานเลยคือเป้าหมายสุดท้ายเลยเป็นอันติเมตโกเลยแต่ว่าในความเป็นจริงบนเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของภพของภูมิมีทั้งส่วนที่เป็นสุคติมีทั้งส่วนที่เป็นสวรรค์มีทั้งส่วนที่เป็นมนุษย์มีสมบัติมีอะไรต่อมีอะไรเป็นสุขเป็นความเจริญงอกงามเป็นอิทธารมณ์ก็อยู่ในระหว่างกลางนั้นแต่ท่านไม่พูดในปรมัตถธรรมเนี่ยในแก่นธรรมเนี่ยพูดถึงนิพพานเลยแล้วก็สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพูดองค์ประกอบพื้นฐานเลยคือจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็คือขันธ์5รูปก็คือรูปนะส่วนจิตเจตสิกก็คือตัว
ที่เป็นนามก็แยกเป็นกันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเราจะเห็นว่าเมื่อตรัสรู้แล้วธาตุเนี่ยทรงรู้แล้วเนี่ยก็หยิบเอามาแสดงและเน้นเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องของมนุษย์ของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้ในร่างกายว่าดีตัวตนในร่างกายที่ยาวาหนาคืบที่มีสัญญาและใจนี้เพราะฉะนั้นในหลายๆที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีข้อความว่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงโลกนี้เหตุเกิดของโลกนี้ความดับของโลกนี้ทางที่นำไปสู่ความดับของโลกนี้ในร่างกายที่ยาววาหนาคืบซึ่งมีสัญญาและใจนี้เท่านั้นและความจริงมีเท่านี้ไหมไม่ได้มีเท่านี้มีมากกว่านี้แต่ว่าที่ทรงแสดงเนี่ยทรงกำหนดทรงบัญญัติทำให้ง่ายและเป็นประโยชน์เนี่ยเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวกับสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้เท่านั้นน่ะย่อลงมาอีกนั่นก็คือมาแสดงเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเพื่ออะไรก็เพื่อไปตอบคำถามที่เขานิยมอภิปรายถกเถียงกันในหมู่โยคีฤาษีชีไพรทั้งหลายนั่นแหละซึ่งหลายกลุ่มก็ได้คำตอบอย่างที่ท่านรองวิชาการบอกแล้วบางท่านก็บอกว่ามันมาจากกรรมเก่าบางกลุ่มก็บอกว่ามันมาจากการสร้างสรรค์ของผู้เป็นใหญ่บางกลุ่มก็ตอบว่ามันเป็นเหตุบังเอิญก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อถามว่าโลกและชีวิตคืออะไรโลกและชีวิตเป็นอย่างไรโลกและชีวิตเป็นไปอย่างไรคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรอะโลกและชีวิตที่ดีงามนั้นควรเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วทางที่จะไปสู่ความดีงามที่ว่านั้นเนี่ยทำอย่างไรก็ทรงเริ่มแสดงโดยหยิบยกขันธ์ธาตุอายตนะก็คือขันธ์ห้านี้แหละและก็เป้าหมายที่ดีงามของขันธ์ห้าเอามาแสดงเป็นเบื้องต้นส่วนวิธีการที่จะไปสู่ขันธ์ห้าเนี่ยไอ้ที่จะไปสู่ความดีงามของขันธ์ห้าเนี่ยคือนิพพานเนี่ยก็ค่อยๆทยอยแสดงไปแสดงไปซึ่งท้ายที่สุดแล้วจากปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มธรรมะมหึมามหาศาลในทางพระพุทธศาสนามาจากจิตเจตสิกรูปนิพพานนี้เท่านั้นนะตัวแก่นจริงๆอยู่ตรงนี้ที่ไปคลี่ออกไปเป็นพระสุตตันต์พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกอย่างที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพูดเนี่ยมันคลี่ออกไปจากตัวแก่นนี้ทั้งสิ้นนะในพระวินัยปิฎกนี่เป็นเรื่องของบทบัญญัติเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติที่ดีงามของคนที่มาอยู่รวมกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามเป็นกฎระเบียบในเบื้องต้นเมื่อสังคมแห่งสังฆะมันดีงามมันก็เอื้อโอกาสเอื้อประโยชน์เอื้อสภาพแวดล้อมให้ทุกคนมีกระจิตกระใจที่จะทำคุณงามความดีก็คือไปสู่นิพพานนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มีเนื้อหาสาระในส่วนที่ไปอยู่ในพระวินัยปิฎกส่วนที่อยู่ในพระสุตตันตปิฎกบางอันก็เป็นว่าในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่หลายอันก็ว่าโดยวิธีการปฏิบัติที่จะไปสู่ความดีงามคือนิพพาน
หลายเรื่องก็เป็นการยกนิทานสาธกเป็นการยกเอาผลงานผลของการทำคุณงามความดีเป็นการยกเรื่องผลของการทำชั่วกุศลกรรมและอกุศลกรรมเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเป็นการแสดงเรื่องในระหว่างทางเพื่อเป็นแรงบันดาลใจบ้างเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทำคุณงามความดีบ้างถ้าเป็นเรื่องของสวรรค์เรื่องของสุขเรื่องของสมบัติก็เป็นแรงจูงใจในเชิงบวกถ้าเป็นเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องทุกขติเรื่องนรกก็เป็นการสร้างแรงจูงใจในเชิงลบทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ละชั่วทำดีสะสมลักษณะนิสัยที่ดีงามเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือนิพพานนั่นแหละท้ายที่สุดแสดงไปแสดงมา45พรรษาได้เนื้อหาสาระที่เป็นพระสูตร 17,000 สูตรปรากฏในพระสูตรตันติปิฎกนั่นแหละไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากปรมัตถธรรมนี้และในอภิธรรมปิฎกเช่นเดียวกันก็ไปบรรยายธรรมะที่มันเป็นการคลี่ออกไปจากขันธ์ธาตุอายตนะนี่แหละไม่ได้มีอื่นใดไปจากนี้แสดงไปแสดงมาก็กลายเป็นเนื้อหาสาระที่มหึมาไปอยู่ในพระอภิธรรมปิฎกอย่างที่ว่านั้นกลายเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นะเราจะต้องจับต้นให้มันถูกนะที่โบราณชอบพูดว่าจับต้นชนปลายเนี่ยคือจับต้นตรงนี้ให้ถูกคือตัวปรมัตถธรรมเนี่ยตัวแกนธรรมเนี่ยจับตรงนี้ให้ถูกจับต้นตรงนี้ให้ถูกจากตรงนี้ก็มาสรุปเป็นสไลด์นี้ให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแสดงไปแสดงมาหลายปีเข้าเป็นเนื้อหาสาระจำนวนมากมายมหาศาล 84,000 พระธรรมขันธ์จัดเป็น3กลุ่มมีอยู่3กลุ่มทั้งหมดถ้าจัดโดยหลักสัจธรรม3เนี่ยเป็นปริยัติสัจธรรมปฏิปัติสัจธรรมและปฏิเวทสัจธรรมปริยัติเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาการซึ่งว่าโดยความเป็นจริง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นปริยัติทั้งหมดเป็นเรื่องทางวิชาการเพียงแต่ว่าใน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เป็นปริยัติเนี่ยเรียนเสร็จแล้วจะต้องคัดออกมาบางส่วนมาเป็นปฏิปัติสัจธรรมแล้วก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มันชัดมากยิ่งขึ้นก็คัดต่อมาก็คัดออกมาอีกเป็นส่วนที่3เป็นปฏิเวทสัจธรรมแต่โดยภาระหน้าที่เนี่ยตามหลักธุระ2ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแบ่งกำหนดเอาไว้2 อย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์มีความเป็นคันธธุระในนั้นคือต้องเรียนเพียงแต่ว่าบางอันเรียนให้รู้เพื่อรู้ถ้าเป็นวิชาการถ้าเป็นปริยัติเนี่ยแท้ๆเนี่ยนะเป็นยาตัปปธรรมควรรู้เมื่อรู้แล้วถ้ามันไม่ดีงามก็เป็นปหาตัปปธรรมคือควรละรู้เพื่อรู้รู้เพื่อละแต่ว่าเป็นเรื่องของวิชาการให้รู้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในขั้นที่2ต่อไปด้วยบางอันรู้เพื่อรู้
อย่างเช่นขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยรู้เพื่อรู้เป็นเรื่องของวิชาการถ้าเป็นกิเลสโลภะโทสะโมหะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่ามีเนื้อหาสาระอะไรมีกี่ประเภทตัวแก่นแท้ลักษณะอย่างไรเนี่ยให้รู้ในเชิงวิชาการแต่ต้องรู้วัตถุประสงค์ขั้นต่อไปด้วยว่ารู้แล้วรู้เพื่อละเป็นปริยัติสัจธรรมส่วนที่สองเนี่ยต้องรู้เหมือนกันแต่ว่ารู้แล้วต้องรู้ในขั้นต่อไปด้วยคือรู้เพื่อปฏิบัติอันนี้เป็นปฏิปัติสัจธรรมซึ่งมีไม่มากไอ้รู้เพื่อปฏิบัติเนี่ยก็คือไตรสิกขานั่นแหละปฏิปัติสัจธรรมนี่ท่านพูดอยู่2ถึงธรรมะอยู่2กลุ่มอยู่ในปฏิปัติสัจธรรมคือไตรสิกขากับมรรคมีองค์8แต่เวลาพูดมรรคมีองค์8เนี่ยมันเข้าใจยากแล้วเราก็เข้าใจไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นักนะเพราะคำเต็มๆของคำว่ามรรคมีองค์8คืออริยมรรคมีองค์8มีคำว่าอริยะอยู่ในนั้นด้วยมันสูงเวลาเราไปพูดอธิบายมรรคเนี่ยถ้าจะให้มันตรงกับความหมายดั้งเดิมในคัมภีร์จริงๆเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นอริยะมันสูงขึ้นไปอีกชาวบ้านก็ปฏิบัติยากเพราะฉะนั้นเอาไตรสิกขานี่แหละเป็นหลักเวลาพูดถึงปฏิปัติสัจธรรมเนี่ยท่านหมายถึงไตรสิกขาปฏิเวทสัจธรรมก็คือมรรคผลนิพพานถ้าต่ำกว่านั้นก็คือเรื่องความสุขเรื่องสวรรค์เรื่องสมบัติอะไรทั้งหลายต่อมีอะไรก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายคือนิพพาน 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จัดได้เป็น3กลุ่มแบบนี้แล้วก็เอา3กลุ่มคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยไปคลี่ออกอีกชั้นหนึ่งก็จะได้ว่าปริยัตินั้นเป็นยาตปธรรมคือควรรู้ศึกษาให้รู้เป็นเรื่องวิชาการรู้เพื่อรู้และเป็นปหาตปธรรมคือควรรู้แต่รู้เพื่อละอันนี้อยู่ในปริยัติส่วนในปฏิบัติเนี่ยตัวไตรสิกขาเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นภาเวตปธรรมไปว่ารู้เพื่อปฏิบัติปฏิเวทสัจธรรมนั้นเป็นสัจจิกาตปธรรมคือรู้เพื่อบรรลุในอริยสัจ4นี่ท่านจะวางทุกข์เป็นยาตปธรรมรู้เพื่อรู้สมุทัยเป็นปหาตปธรรมรู้เพื่อละนิโรธเป็นสัจจิกาตปธรรมรู้เพื่อบรรลุมรรคเป็นภาเวตปธรรมรู้เพื่อบำเพ็ญท่านมาวางนิโรธเอาไว้เป็นข้อที่3แทนที่จะวางไว้เป็นข้อสุดท้ายเพราะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่ามีปัญหามีความทุกข์อะไรอย่างไรเนี่ยจุดที่ดับทุกข์คืออยู่ตรงนี้คือรู้เป้าหมายก่อนแล้วก็ไปแสดงทางไปสู่เป้าหมายไว้ข้อสุดท้ายคือมรรคเป็นภาเวตัพธรรมก็จัดในหลายๆรูปแบบในหลายๆแง่ให้เราเข้าใจได้ไอ้ท่วนทั่วอย่างนี้ว่ามันมาจากตัวที่เป็นต้นสายตัวที่เป็นต้นเดิมจริงๆเนี่ยคือปรมัตถธรรมตัวที่เป็นแก่นธรรมจริงๆเนี่ยมีอยู่อย่างนี้คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานแสดงไปแสดงมาจำนวนมันก็มากมายมหาศาลอย่างที่ว่านี้แหละเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระก็ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นเวลา 45,000 พรรษาที่ทรงแสดงอยู่เนี่ยจำนวนจึงมากมายมหาศาลเอาก็สรุปในชั้นนี้ให้เห็นชัดๆอย่างนี้จากสิ่งที่ทรงตรัสรู้คือธาตุเนี่ยแล้วก็กำหนดบัญญัติกำหนดเอามาเฉพาะส่วนที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก
และทรงแสดงในเบื้องต้นโดยรูปของปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็แสดงองคาพยพแวดล้อมส่วนที่เป็นแก่นธรรมเนี่ยท้ายที่สุด 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกจัดเป็น3กลุ่มใหญ่คือปริยัติสัทธรรมปฏิปัติสัทธรรมแล้วก็ปฏิเวทสัทธรรมทีนี้วันนี้ก็คงจะตอบอธิบายข้อธรรมะที่เป็นการตอบคำถามข้อที่1ที่ส่งมุ่งแสวงหาคำตอบในการไปบำเพ็ญธรรมที่อุรุเวลาเสนานิคมเป็นข้อคำถามที่โยคีฤาษีชีพรายทั้งหลายได้อภิปรายถกเถียงกันโลกและชีวิตคืออะไรก็อย่างที่บอกไว้ในสไลด์ก่อน62กลุ่มที่อภิปรายถกเถียงกันเนี่ยบางกลุ่มก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ให้คำตอบแล้วไปอยู่ในกลุ่มปุเพกตาวาสก็คือเป็นเรื่องของกรรมเก่าบางกลุ่มก็อาจจะไปอยู่ในแสดงคำตอบไปอยู่ในกลุ่มอิสระนิมมานวาสคือโลกและชีวิตเป็นเรื่องของ The Great Creator คือผู้สร้างสรรค์ผู้ดลบันดาลที่ยิ่งใหญ่บางกลุ่มให้คำตอบอาจจะไปอยู่ในกลุ่มพวกอเหตุอปัจจยวาทคือกลุ่มที่ว่าด้วยเหตุบังเอิญไม่เชื่อในกฎแห่งเหตุและผลไม่เชื่อในอำนาจอะไรทั้งสิ้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาโลกและชีวิตซึ่งรวมสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตคืออะไรเนี่ยคำตอบโดยสรุปและชัดที่สุดโลกและชีวิตก็คือขันธ์5นี่แหละเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่ในคำว่าธาตุนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าลึกไปกว่านี้เนี่ยเรายังไม่มีตาทิพย์ยังไม่มียานพิเศษไม่ได้เป็นสัพพัญญูเราก็รู้ในเชิงวิชาการแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลตามหลักวิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายเพิ่มเติมและขันธ์5เป็นองคาพยพประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตในส่วนที่ไม่มีชีวิตน่ะจะไม่พูดถึงมากอาจจะพูดถึงเฉพาะส่วนที่มันมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละมนุษย์นี่แหละเป็นหลักว่าเกิดพัฒนาขึ้นมาเป็นชีวิตใจนี้ได้อย่างไรถ้าไล่เรียงข้อมูลตามหลักปรัชญาไล่เรียงมาตั้งแต่ปรัชญาวัตถุนิยม materialism กลุ่มจิตนิยม idealism กลุ่มธรรมชาตินิยม naturalism เราก็เห็นต้นเขาส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนานะคือคำตอบคำอธิบายเกี่ยวกับโลกและชีวิตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้นักปรัชญากลุ่มต่างๆเขาก็อธิบายเขาก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ยึดถือว่าคำอธิบายข้อคิดเห็นของเขานั้นถูกต้องซึ่งไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรอกเพราะว่าวัตถุนิยมก็เห็นไปแบบหนึ่งจิตนิยมก็เห็นไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ธรรมชาตินิยมก็เห็นไปอีกแบบหนึ่งไม่ได้มีบทสรุป
สุดท้ายแต่เป็นข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่มของแต่ละสำนักแต่ก็พอจะเห็นต้นเขาคำอธิบายข้อคิดเห็นของเขาว่าบางสำนักบางกลุ่มก็เข้าใกล้ความเป็นจริงในความเห็นของเรานะอย่างเช่นวัตถุนิยมเนี่ยเขาก็บอกว่าโลกและชีวิตนั้นมันเกิดขึ้นจากปฐมธาตุบางอย่างถ้าเป็นธาตุเดียวก็เป็นเอกนิยมบางรายก็บอกว่าเกิดจากไฟบางรายก็บอกว่าเกิดจากน้ำบางรายก็บอกว่าเกิดจากดินก็แล้วแต่นะแต่โดยสรุปก็คือเกิดจากธาตุแล้วคลี่ออกมาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นชีวิตก็เป็นนิวัฒนาการแล้วท้ายที่สุดแตกดับไปทุกอย่างก็กลับไปสู่ความเป็นธาตุดั้งเดิมก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่ 100% อันนี้เป็นพวกวัตถุนิยมหรือสสารนิยมเป็นพวก materialism พวกจิตนิยมก็บอกว่าโลกและชีวิตเกิดจากการสร้างสรรค์ของจิตแล้วถามต่อไปว่าจิตมันคืออะไรเนี่ยก็ใช้คำที่เรียกสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยแตกต่างกันออกไปก็คงไม่พูดในรายละเอียดอาจจะว่าส่วนที่จะชี้ให้เห็นว่าเป็นความพยายามของผู้รู้ในครั้งโบราณที่จะมาตอบคำถามนี้จากจิตก็เกิดโน่นเกิดนี่สารพัดตามมาก็เป็นความพยายามของเขาซึ่งก็ถูกบางส่วนแต่ว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดอันนี้จิตนิยมส่วนธรรมชาตินิยมเนี่ยพูดเหมือนกับพยายามที่จะรวมแนวคิดของพวกวัตถุนิยมและจิตนิยมเข้าด้วยกันดูเหมือนว่าบอกเบื้องแรกเนี่ยก็เกิดจากธาตุที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกันก็คือเป็นพรรคเป็นพวกที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกในภาษาวิทยาศาสตร์ว่าเคมีคอนบอนนี่แหละเป็นพันธะทางเคมีทำให้กลุ่มธาตุที่มีพันธะทางเคมีนี้มารวมตัวกันแล้วก็เกิดเป็นปะปฏิกิริยาเคมีระหว่างกันแล้วก็พัฒนามาเป็นชีวิตแล้วก็มาพัฒนามาเป็นจิตใจก็คือมีบอดี้มีมายมีสปิริตอะไรอย่างนี้ในตัวคนในตัวสัตว์ก็มี3ส่วนเนี้ยเอาพวกธรรมชาตินิยมพวกเนเจอรัลลิซึมก็อธิบายเป็นการตอบคำถามว่าโลกและชีวิตคืออะไรในลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็ใกล้เคียงแล้วก็มีนักฟิสิกส์ยุคใหม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่าธาตุที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นธาตุพื้นฐานเป็นไบโออิเลเมนต์เนี่ยเป็นชีวธาตุเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยประมาณ 3-4 ธาตุซึ่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็แสดงธาตุสี่หรือมหาภูตรูปเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเอาไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายท่านก็สรุปว่าไอ้ธาตุที่มีพันธะทางเคมีระหว่างกันแล้วเป็นไบโออิเลเมนต์เป็นธาตุเป็นชีวธาตุเนี่ยก็จะตรงกับปฐวีอาโปเตโชวาโยที่ว่านั้นหรืออย่างไร
อันนี้เราไม่มีภูมิปัญญาที่กล้าแก่งถึงขนาดนั้นที่จะไปฟันธงแล้วก็บอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ก็เป็นข้อมูลศึกษาเพื่อประเทืองสติปัญญาไปแต่เราจะเห็นว่ามันใกล้ที่จะได้คำตอบจากคำอธิบายของพวกวัตถุนิยมจิตตนิยมและธรรมชาตินิยมแต่ก็อย่างนั้นแหละเรื่องทางวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องที่นักวิชาการมีความรู้ความเข้าใจแสดงข้อคิดเห็นในขณะเดียวกันก็มีทิฏฐิทางวิชาการแฝงอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปสรรคบางๆที่มันขวางกั้นอยู่ไม่ให้เข้าถึงความจริงที่เป็นจริงจริงจังๆได้เพราะว่ามีทิฏฐิทางวิชาการขวางอยู่เพราะฉะนั้นอภิปรายถกเถียงกันไปกันมาแสดงข้อคิดเห็นไปมาบางทีก็ได้คำตอบชัดเจนขึ้นบางทีก็ทำให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นอย่างที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพูดนั่นแหละว่าการศึกษาในเชิงปรัชญาเนี่ยบางกรณีก็ทำให้ศรัทธาต่ำลงบางกรณีก็เสริมศรัทธาเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ทั้งสองแนวทางในส่วนของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์แสดงปรมัตถธรรมหรือแก่นธรรมเนี่ยซึ่งเป็นการตอบโดยตรงเลยต่อปัญหาข้อที่หนึ่งว่าโลกและชีวิตคืออะไรโลกและชีวิตก็คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าใช้คำภาษาไทยเนี่ยให้การอย่างเห็นจินตนาการนึกตามได้ไม่ลึกเท่ากับใช้คำภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วยท่านที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจริงๆถ้าอ่านคำว่า corporeality sensation perceptionmental formation consciousness นอกจากได้ใจความตามภาษาไทยแล้วน่าจะมีไอเดียเกิดจินตนาการการยังเห็นที่มันลึกซึ้งเข้าไปกว่าอีกแต่โดยสรุปก็คือเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นคำตอบต่อคำถามที่ว่าโลกและชีวิตคืออะไรเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยโลกถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือขันธ์ห้าเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าไม่มีชีวิตนั้นส่วนที่เป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นสังขารหรืออาจจะมีเฉพาะส่วนที่เป็นวิญญาณเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอันนี้ท่านผู้รู้ก็คงจะอธิบายเรื่องของกรรมเรื่องของจิตเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอันนั้นเป็นเรื่องของท่านผู้รู้ที่อธิบายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าง่ายๆในชั้นนี้เอาเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเป็นเบื้องต้นก่อนและในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ห้านี้กล่าวโดยรายละเอียดเนี่ยเวลาเราสอนพระพุทธศาสนาศึกษาพระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นแก่นธรรมเนี่ยเริ่มจากขันธ์ธาตุอายตนะไม่ได้เรียนมาโดยตรงก็ไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือในตำราที่พอจะเข้าใจได้ก็มีอยู่อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่หนังสือเล่มนี้เป็นการให้เนื้อหาสาระที่เป็นแก่นธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ยากเกินไปของอาจารย์ระวีภาวิไล
มาพูดถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของโลกและชีวิตแล้วเนี่ยดูรายละเอียดลงไปอีกรูปการใช้คำที่เรียกแก่นธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายคำให้พวกเราเข้าใจได้ให้ตรงกันและเหมือนกันหมดไม่ว่าจะใช้คำไหนใช้คำว่ารูปคำเดียวก็เข้าใจตรงกันใช้คำว่ามหาภูตรูปก็เข้าใจตรงกันใช้คำว่าธาตุก็เข้าใจตรงกันมหาภูตรูป4ธาตุ4รูป4เข้าใจตรงกันปฐวีอาโปเตโชวาโยเหมือนกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอุปาทายรูป24เราไม่ค่อยชินเราไม่ค่อยได้ศึกษามีในหนังสือตำรับตำราอยู่ก็ไปศึกษาแล้วก็ไปทำความเข้าใจเพราะว่ารูปในขันธ์5เนี่ยมี28มหาภูตรูป4อุปาทายรูป24เป็น28รวมเป็นรูป28นี่แหละมันจะตรงกับคำภาษาอังกฤษเนี่ย corporeality เนี่ยตัวแก่นจริงๆเนี่ยทำไมเขาจึงแปลรูปในภาษาไทยภาษาบาลีจึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า corporeality corporate แปลว่าองค์กรนะ reality คือความจริงมันน่าจะหมายถึงองคาพยพที่มารวมเป็นรูปซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นรูปหยาบและรูปละเอียดเราไปดูส่วนที่เป็นอุปาทายรูป24เนี่ยบางอันคิดตามนึกตามมันไม่น่าจะเป็นรูปแต่จัดอยู่ในกลุ่มรูปจัดอยู่ในรูปและเป็นรูปได้อย่างไรก็ไปศึกษาศัพท์ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องแก่นธรรมนี้อีกสันนิทัศนรูปอนิทัศนรูปรูปที่มองเห็นรูปที่มองไม่เห็นบางอันมองเห็นบางอันมองไม่เห็นบางอันจับต้องได้บางอันจับต้องไม่ได้ละเอียดลงไปอีกดูค่อยๆดูให้ลึกซึ้งแล้วก็ให้มีความเชี่ยวชาญในส่วนที่เป็นแก่นธรรมเนี่ยแล้วต่อไปคลี่ออกไปเป็นศีลธรรมจริยธรรมในระดับปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเราจะได้ไม่หลุดจากฐานอันนี้คือส่วนที่เป็นรูปมหาภูตรูปให้ดูรายละเอียดมหาภูตรูป4หรือรูป4หรือธาตุ4ซึ่งในคัมภีร์พูดถึงทั้งส่วนที่เป็นภายในและภายนอกทั้งหมดไม่ได้แยกออกจากกันแต่ว่าเอ้าในชั้นนี้เนี่ยในโครงการอัพสกิลของเราเนี่ยจะพูดเฉพาะส่วนที่มันเป็นภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาของเราเองมหาภูตรูป4ธาตุ4หรือรูป4เนี่ยในส่วนที่เป็นธาตุดินมีสองส่วนคือส่วนทั้งส่วนที่หยาบทั้งส่วนที่ละเอียด
ส่วนที่ละเอียดในภาษาอังกฤษใช้คำว่า self natureเป็นสภาวะนะเป็นอนิทัศนะมองเห็นไม่ได้อปฏิฆะแล้วจับต้องไม่ได้ด้วยนะแต่ก็มีความเป็นรูปมีความเป็นปฐวีอยู่เป็นเซลฟ์เนเจอร์เป็นสภาวะอันนี้ก็เป็นคำตอบได้ในระดับหนึ่งวะที่เวลาถามเขาถามว่าคนตายแล้วนี่เผาแล้วร่างกายเน่าเปื่อยผุพังเวลาไปเกิดในชาติหน้าเนี่ยพวกผมขนและฟันทั้งหลายนี่ไปเอาชาติหน้าใช่ไหมหรือว่าติดตามไปจากชาตินี้ถ้าศึกษาตัวนี้โดยละเอียดเนี่ยส่วนที่เป็นเซลฟ์เนเจอร์เป็นสภาวะเนี่ยความละเอียดความหยาบความแข็งความขยายตัวเกินกินพื้นที่ที่เป็นสภาวะเนี่ยแล้วขยายออกเป็นส่วนที่หยาบ10 20อย่างได้นี่ก็ต้องไปอธิบายไปพูดเกี่ยวพันกับเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าความดีความชั่วแอคชั่นทั้งหลายที่ท้ายที่สุดเป็นผลไปเก็บสะสมเอาไว้ในภวังค์จิตเนี่ยที่ทำหน้าที่ทั้งจุติและปฏิสนธิคือตายและเกิดเนี่ยจะลดรูปลดสภาวะไปอยู่ในนั้นเป็นหน่อเป็นเชื้อที่ได้คลี่ออกมาเป็นผมขนและฟันหนังในแต่ละชาติแต่ละชาติเช่นนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่ไปอธิบายเพิ่มเติมเอาอันนี้คือปฐวีคือธาตุดินธาตุน้ำก็เช่นเดียวกันนะส่วนมีทั้งส่วนที่ละเอียดคือเซลส์เนเจอร์กับส่วนที่หยาบคือเป็นน้ำจริงๆในตัวเราส่วนที่ละเอียดเป็นเซลส์เนเจอร์คือความเปียกความเหนียวการเกาะกลุ่มการซึมซาบทั้งหลายที่ในตัวเราเนี่ยเนื้อก็เป็นชิ้นๆนะหนังก็เป็นชิ้นๆนะไม่ได้มีชิ้นเดียวติดกันพืชอย่างนี้เป็นชิ้นๆเส้นเอ็นทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีอะไรไปเย็บติดกันให้เกาะกลุ่มกันได้หรอกแต่อาศัยนี่แหละอาศัยอาโปธาตุนี่แหละช่วยเกาะกลุ่มช่วยยึดเป็นน้ำภายในตัวเราซึ่งมีทั้งความเป็นสภาวะที่เป็นคุณสมบัติกับส่วนที่เป็นน้ำจริงๆเป็นดีเป็นเสมหะเป็นหนองเป็นเลือดเป็นเหงื่อเป็นมันข้นเป็นน้ำตาเป็นมันเหลวทั้งหลายแหล่อันนี้ก็อยู่ในรูปมหาพุทธรูป4อันที่1ปฐวีธาตุคือธาตุดินอันที่2อาโปธาตุธาตุน้ำอันที่3เตโชธาตุอันที่4วาโยธาตุเตโชธาตุกับวาโยธาตุนี้มีเฉพาะส่วนที่เป็นศักยภาพเป็นเซลล์เนเจอร์ทำหน้าที่แต่ไม่มีส่วนที่เป็นของหยาบที่ปรากฏให้เห็นมีแต่ความร้อนความเย็นความอุ่นแล้วก็ศักยภาพในการทำหน้าที่ย่อยอาหารให้อวัยวะเติบโตเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของเตโชธาตุการขับเคลื่อนอวัยวะต่างๆให้เคลื่อนไหวคู่เข้าเหยียดออกเดินเหินอะไรทั้งหลายเป็นหน้าที่ของวาโยธาตุ
เป็นพลังชีวิตอันนี้คือมหาพุทธรูป4หรือธาตุ4หรือรูป4อยู่ในตัวเรานี้ให้รู้ส่วนที่เป็นแก่นธรรมชัดๆอย่างนี้เป็นอันที่หนึ่งของขันธ์ห้าคือรูปมหาพุทธรูปสี่ธาตุสี่ส่วนอุปาทายรูป24เนี่ยเป็นรูปอาศัยเนี่ยและเราจะเห็นว่าบางอันมีความเป็นรูปเป็นร่างพอมองให้เห็นได้จริงๆเช่นภาษาทรูป5จักขุโสตะคานาชิวหากายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอันนี้พอมองเห็นได้จับต้องได้โคจรรูป5รูปรูปะคือส่วนที่เป็นรูปร่างนะไม่ใช่ตัวสรีระไม่ใช่ตัวบอดี้ไม่ใช่วัตถุนะอย่างเสียงเนี่ยก็เป็นอุปาทายรูปมองเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้กลิ่นก็มองเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ก็เป็นรูปรสก็มองเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ก็เป็นรูปการสัมผัสทั้งหลายมองเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ก็เป็นรูปความมหัศจรรย์ในหลายๆส่วนเนี่ยมีอยู่อย่างเช่นสัทธะเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ว่าผู้ที่มีสติปัญญากล้าแก่งทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัทธะคันธรสะอะไรทั้งหลายเนี่ยมีความมีลักษณะเป็นคลื่นแล้วสร้างวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปพวกนี้ความเป็นหญิงความเป็นชายมองเห็นได้แต่จับต้องไม่ได้อาหารทายวัตถุอ้าวอันนี้เห็นได้จับต้องได้ชีวิตอินทรีย์ก็เหมือนกันความเป็นชีวิตเนี่ยก็เป็นรูปอาหารก็มองเห็นได้จับต้องได้ก็ชัดละนะอากาศธาตุก็เช่นเดียวกันปริเฉทรูปเนี่ยจะไปแปลว่าแอร์เสียทีเดียวนะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยให้ใช้คำว่า space ซึ่งก็งงอีกนั่นแหละไม่ชัดนะต้องมีอีกคำหนึ่งคือ location ตำแหน่งอากาศธาตุวิญญาตเนี่ยสองกายวิญญาตวจีวิญญาตอันนี้มองเห็นได้จะจับต้องไม่ได้วิการรูป5แล้วความอ่อนของรูปความเบาของรูปรูปะละหูตาเนี่ยรูปะมุทุตาความอ่อนของรูปรูปะกัมมัญญตาความคล่องแคล่วการใช้ประโยชน์ได้ของรูปพวกนี้ก็เป็นลักษณะอาการถ้าเคลื่อนไหวถ้าแอคชั่นก็มองเห็นได้แต่จับต้องไม่ได้เป็นต้นนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นรูปเช่นเดียวกันในหนึ่งในขันห้านั่นแหละเป็นอุปาทายรูปก็ฝากพวกเราที่สอนด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยไปศึกษาไปดีเคราะห์ไปหาความรู้เพิ่มเติมเป็นความจำเป็นที่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ด้านพระพุทธศาสนาแกนธรรมต่างๆเหล่านี้รู้มากรู้น้อยรู้เอาไว้เป็นการตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับโลกและชีวิตโลกและชีวิตคืออะไรก็คือขันธ์ห้าอ้าวรูปส่วนที่เป็นรูปก็มีเนื้อหาสาระประมาณนี้เวทนาก็เช่นเดียวกันมีหลายลักษณะแต่ในขันธ์ห้าเนี่ยท่านมีคำเรียกสรุปว่า
รูปนามนามรูปมีสองแบบนะใช้สองแบบจะบอกว่ารูปนามก็ได้นามรูปก็ได้เป็นคำที่โบราณอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านใช้ถูกทั้งสองแบบถ้าใช้คำว่านามรูปนามรูปท่านใช้เรียกใช้สำหรับกลุ่มคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบสมถญาณิกสมถญาณิกเริ่มด้วยนามจบลงด้วยรูปถ้าใช้คำว่ารูปนามท่านใช้สำหรับกลุ่มคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบวิปัสสนาญาณิกคือเริ่มด้วยรูปจบลงด้วยนามอันนั้นก็จะไปพูดในรายละเอียดว่าด้วยเรื่องของกรรมฐานเรื่องของภาวนาสืบต่อไปในขันธ์5ส่วนที่เป็นรูปก็คือรูปส่วนที่เป็นนามก็คือตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารไปถึงวิญญาณมีอยู่4เวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบเป็นคุณสมบัติของวิญญาณอันสุดท้ายนั่นแหละแล้วสัญญาที่จะพูดต่อไปด้วยนะก็เป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบของวิญญาณนั่นแหละสังขารด้วยแต่ว่าในการสอนเวทนาเนี่ยเพื่อให้ได้แนวคิดรวบยอดสรุปเพื่อไม่ให้พวกเราและลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเกิดความสับสนเนี่ยโดยสาระก็คือองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตหนึ่งในขันธ์ห้านั่นแหละแต่ว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นพูดเอาไว้หลายลักษณะพูดถึงเวทนา2ก็มีพูดถึงเวทนา3ก็มีเวทนา5ก็มีเวทนา6ก็มีท้ายที่สุดเวทนา108ก็มีมันก็เหมือนกับกรณีของกิเลสทั้งหลายนั่นแหละกิเลส 1,500 ตัณหา108ในฐานะเป็นนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไปเรียนหลักการนับจำนวนข้อธรรมะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องว่าเขามีหลักวิธีการในการทำอย่างไรจำนวนมันถึงเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปอย่างนั้นก็มีหลักอยู่เฉพาะเรื่องเวทนานี่ก็เช่นเดียวกันนะและท้ายที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ในเวทนานี่แหละอันเดียวนี่แหละเวทนา1นี่แหละแต่ว่าเขาพูดถึงเอาเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา108ที่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าตัวแก่นธรรมเนี่ยปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปแล้วก็ยกนิพพานเอาไว้ต่างส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าวัตถุประสงค์ของโบราณอาจารย์ที่ท่านจัดการศึกษาอธิบายในเรื่องนี้ประสงค์จะให้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่จะไปซัพพอร์ตเรื่องของปฏิบัติอันนี้มันเป็นปริยัติให้มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วจะไปซัพพอร์ตเรื่องปฏิบัติให้มีคุณค่าทางจริยธรรมเพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายเวทนาไว้หลายแง่มุมและความรู้สึกทางกายทางใจกายกะเวทนาเจตสิกะเวทนาความรู้สึกทางกายทางใจความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นอย่างไรเว
วทนาที่เกิดจากการเห็นเวทนาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเวทนาที่เกิดจากการได้กลิ่นจากการได้ลิ้มรสจากการได้สัมผัสหรือท้ายที่สุดจากการนึกคิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเห็นแล้วว่ามันเป็นความทุกข์อะไรที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นเพราะบางทีเราเห็นรูปที่สวยงามน่าใคร่น่าพอใจซึ่งผลที่เกิดจากการเห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นความสุขความสบายอกสบายใจแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะและเกิดความทุกข์จากการได้เห็นรูปที่สวยๆงามๆน่าใคร่น่าพอใจเอาเกิดความทุกข์ถ้ามีความรู้เชิงวิชาการประกอบด้วยเนี่ยก็จะทำให้โยคีผู้ปฏิบัติรู้ต้นสายปลายเหตุของเวทนาที่เป็นความทุกข์เป็นทุกขเวทนาแม้จะเกิดขึ้นจากการได้เห็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจรูปที่สวยๆงามๆเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังก็เช่นเดียวกันบางทีได้ยินได้ฟังเสียงกลเสียงด่าเสียงที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจซึ่งตามความเป็นจริงน่าจะทำให้เกิดความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจไม่สบายอกไม่สบายใจนะแต่ว่าบางคนกลับมีความรู้สึกพอใจเห็นสัจธรรมจะเรียกว่าเป็นความสุขแท้ทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนกับพอใจเห็นสัจธรรมได้ความจริงอะไรบางอย่างสร้างความพึงพอใจจากการได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนี่แหละอันนี้เราก็ได้ข้อได้ความรู้ได้ความเข้าใจจากข้อมูลในเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นตัวแก่นธรรมที่ว่าในเรื่ององค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตคือส่วนที่เป็นเวทนาเนี่ยให้ศึกษาทุกแง่ทุกมุมทุกไนยะที่ท่านแบ่งเอาไว้และท้ายที่สุดเนี่ยถึงเวทนา108เนี่ยให้รู้ทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้เป็นการหาความรู้ศึกษาส่วนที่เป็นแก่นธรรมให้มีความเชี่ยวชาญทะลุปลุกโผงมากยิ่งขึ้นสัญญาก็เช่นเดียวกันความจำหมายเนี่ยท่านแบ่งเป็นสัญญา6สัญญา10เนี่ยศึกษาให้หมดแล้วก็ศึกษาให้ลึกละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าทำไมเวทนาท่านจึงบอกว่า1สัญญา1ตัวสาระจริงๆนะตัวออริจินอลจริงๆเนี่ยตัวแก่นจริงๆเนี่ยเวทนา1สัญญา1แต่ที่เวทนาท่านแบ่งเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เนี่ยมันก็มาจากเวทนา1นั่นแหละ1เดียวนั่นแหละที่มันเป็น2เพราะอะไรเป็น3เพราะอะไรเป็น5เป็นเพราะอะไรเป็น6เพราะอะไรเป็น108เพราะอะไรอันเนี้ยไปศึกษาแต่โดยสาระตัวแก่นจริงๆเนี่ยเวทนา1สัญญา1จากสัญญา1นี่แหละท่านมาแบ่งเป็นสัญญา6ก
็มันไล่ตามสัญญาก็คือความจำหมายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและสิ่งที่นึกคิดขึ้นมามันก็เลยกลายเป็น6มันคลี่กระจายออกไปตามองค์ประกอบแวดล้อมแต่ตัวจริงๆเนี่ยสัญญา1เวทนา1สัญญา1ไปศึกษาให้ครบถ้วนเป็นส่วนที่เป็นนามเวทนาสัญญาเนี่ยเป็นนามสังขารในการเรียกรวมๆเนี่ยสังขารหมายถึงตัวเจตสิกองค์ประกอบของจิตเนี่ยคุณสมบัติของจิตเนี่ยมี52แต่คลี่ออกมาไล่เรียงนับลำดับแยกกลุ่มเนี่ยเวทนา1สัญญา1สังขาร50ท่านนับอย่างนั้นสังขารคือตัวเจตสิกความจริงเวทนาสัญญามันก็ใช่อยู่ในนี้ด้วยแต่ตัวนับแยกนับได้เรียงเนี่ยเอาสังขาร50ก็ไปศึกษารายละเอียดที่เป็นเรื่องของสังขารตัวคุณสมบัติของจิตอันนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงคำว่าศักยภาพของมนุษย์ศักยภาพของคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในจิตแล้วไม่ได้อยู่ไม่ใช่เรื่องของจิตเป็นเรื่องคุณสมบัติของจิตเพราะฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาเวลาจะพูดเวลาพูดถึงเรื่องการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยโดยใช้หลักกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจุดสิ่งที่เราหยิบยกขึ้นมาพัฒนาก็คือตัวคุณสมบัติของจิตแต่ท่านใช้คำว่าจิตเป็นหลักในทางปฏิบัติก็คือจิตตสิกขานั่นแหละการฝึกฝนอบรมจิตใจ mental training สิกขาก็คือศึกษาเนี่ยตรงกับคำบาลีว่าเทรนนิ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจตัวจิตไม่ต้องไปฝึกฝนอบรมเวลาเราฝึกฝนอบรมจริงๆก็คือตัวนี้แหละตัวที่เป็นคุณสมบัติของจิตนี่แหละสร้างศรัทธาปลูกศรัทธาทำสติให้มีความเข้มแข็งสติปัฏฐาน4เนี่ยปฏิบัติกรรมฐานเน้นการจริงจริงจังๆเนี่ยก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับสติสมถกรรมฐานท่านพูดถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานโดยใช้อัปปมัญญา4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาเป็นการสร้างความเข้มแข็งความงอกงามให้กับคุณสมบัติของจิตที่เป็นสติที่เป็นเมตตาที่เป็นกรุณาที่เป็นมุทิตาหลักกรรมฐานเนี่ยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เป็นศักยภาพของมนุษย์ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราใช้หลักกรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเพื่อสร้างส่วนที่ดีให้มีความเข้มแข็งคือฝ่ายดีเนี่ยให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะมีความกล้าแกร่งทำหน้าที่ได้ตลอดไม่เปิดโอกาสให้กับฝ่ายที่ไม่ดีมาแสดงบทบาทสติเข้มแข็งเราระลึกรู้ตลอดเวลามันก็จะเป็นตัวปิดกั้นความโลภความโกรธความหลงความถือตัวความเห็นผิดทั้งหลายปัญญามันเข้มแข็ง
ก็จะเป็นไปปิดกั้นการแสดงตัวออกมาของฝ่ายที่ไม่ดีทั้งหลายแต่ในความเป็นจริงน่ะอยู่ด้วยกันฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นเอ้าเราก็ไปสร้างความเข้มแข็งกับฝ่ายต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการศึกษาเชิงวิชาการเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นธรรมต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นความรู้ในเบื้องต้นที่จะเป็นฐานเป็นคุณค่าทางจริยธรรมเป็นฐานนำไปสู่ปฏิปัติสัจธรรมจากปริยัติสัจธรรมแก่นธรรมที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นขันธ์5รูปว่าไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารส่วนที่เป็นนาม3อย่างว่าไปแล้วก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นว่าแกนธรรมในทางพระพุทธศาสนาตอบปัญหาข้อที่1คือโลกและชีวิตคืออะไรเนี่ยวันนี้เอามาถึงตรงสังขารเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมาพูดต่อจากสังขารแล้วก็ไปตัววิญญาณคือตัวจิตเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดมากหน่อยนะก็เป็นข้อมูลเชิงวิทยาการที่เป็นการเสริมเพิ่มเติมความรู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สอนด้านพระพุทธศาสนาเป็นการอัพสกิลท่านรองวิชาการนั่นยังหนุ่มยังแน่นก็พูด2ชั่วโมงเต็มได้นะแต่อธิการบดีอายุก็มากขึ้นก็ขอใช้เวลาเต็มที่นี่แหละประมาณ1ชั่วโมง30นาทีใช้เวลาประมาณนี้แล้วก็คงไม่มีข้อคำถามอะไรนะถ้ามีข้อคำถามอะไรอย่างไรเนี่ยตั้งเป็นประเด็นคำถามไปถามท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก็เป็นโครงการที่เพิ่มเติมความรู้ให้กับครูบาอาจารย์ในสายวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็จะทำต่อเนื่องเรายังมีเวลาในการศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบค่อยๆว่าไปประมาณ15สัปดาห์ทุกวันศุกร์ก็จะมาพบกันก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะในห้องซูมคอนเฟอเรนซ์แห่งนี้ก็ประมาณ200กว่าแต่ว่าทาง MCU TV นั้นได้มาถ่ายทอดทางช่องทางต่างๆเราก็รับชมรับฟังไปพร้อมกันเนี่ยประมาณ800ถึง 1,000 รูปคนทั่วประเทศแล้วก็ทั้งในต่างประเทศด้วยนะเป็นการให้บริการทางวิชาการในวงกว้างด้วยแม้ว่าวัตถุประสงค์จะเป็นการเพิ่มเสริมความรู้ให้กับครูบาอาจารย์ของเราแต่ก็เป็นคุณูปการแก่สังคมประเทศชาติในวงกว้างออกไปด้วยนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะเรื่องของข้อมูลทางพระพุทธศาสนานั้นร่วมด้วยช่วยกันในการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ว่าวัตถุประสงค์เฉพาะของเรานั้นให้เป็นคุณูปการเป็นประโยชน์แก่คนทั่วๆไปด้วยนะก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราร่วมกันวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านผู้อำนวยการกองวิชาการกับทีมงานท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่และทีมงานทาง MCU TV ก็มาร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน